ากเชื่อเลยว่าพวกเธอจะอายุเป็นพันล้านปีแล้วแบบนี้วันเกิดจะหาเค้กใหญ่พอให้ปากเทียนได้ยังไงพวกเราไม่ฉลองวันเกิดหรอกทำไมล่ะเราไม่ทำแบบนั้นงั้นผมคงรับความไม่ยุติธรรมนี่ไม่ได้หรอกผมจะขจัดปีศาจที่ครอบงำวันเกิดออกไปด้วยลูกกวาดเค้กและไอศกรีมที่ไม่เคยได้ลองทานและราชินีวันเกิดคืออเมทิสหวังว่าจะชอบนะพ่อตัดชุดนี้ให้ผมแล้วก็นำโชคแห่งวันเกิดมาให้ผมทุกปีเลยคงจะเป็นวันเกิดเธอเช่นกันน่าจะลองมาปาร์ตี้ด้วยกันแม้ว่าเธอไม่มีอายุใครหรือเธอเป็นภาพที่ลวงตาเฮ้ hey! ต้องใส่แบบนี้ไลออนนายนี่จริงๆสตีเวนก็เข้าใจนะว่าเธอพยายามที่จะวาดหน้าลงบนลูกโป่งแต่จะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสำหรับเด็กมากกว่าโถถอดไอ้นั่นออกเดี๋ยวนี้เลยเอ้าก่อนสินี่โอ้จะใช้มันบ่อยๆเลยฮะไม่ใช้ตีพิญญาต้าตั้งหากล่ะพิญญาต้าเป็นศิลปะวัตถุโบราณของชาวเม็กซิโกเลยทีเดียวเอ้ยก็นี่ฉันใกล้พอหรือยังสูงอีกไงต่อสตีเวนก็เธอควรได้ทานขนมแสนอร่อยเมื่อตีมันแตกอะนะเดี๋ยวเธอมีขนมแต่ไม่แบ่งพวกเราเหรอในปาร์ตี้ของเพลจะมีขนมให้กินอีกเพียบสัญญาเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์งึสตีเวนนั่นดูดีมากเลยนั่นเนี่ยไม่นี่ตัวตลกนะยังไงล่ะโทษให้ตายเผลอหลุดมาตลกแล้วเดี๋ยวผมเขียนมุกไว้ด้วยทำไมเพลต้องโยนเนยออกทางหน้าต่างเธอโยนอะไรอะจะได้มองเห็นผีเสื้อไงฉันไม่เคยทำเลยนะสตีเวนนี่เธอโกหกใช่ไหมเปล่าโอ้รู้แล้วเพลเธอชอบพายมาฉันชอบพายมากเลยงั้นก็จัดไปผมออกพายมาให้หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่ฉันด้วยว้าวสตีเวนได้ตัวละระวังหน่อยเธอเกือบจะทำพายหล่นใส่เห็นมากเพลตลกจะตายเพลบอกไม่เอาปาร์ตี้แล้วก็อยากกลับบ้านแล้วด้วยทำไมทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเลยสงสัยจะต้องจัดวันเกิดขั้นสุดยอดแล้วล่ะโอเคไม่มีทางที่พวกเธอจะไม่ชอบนี่